The Room สรุปให้วันนี้ค่ะเราอยู่กันที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะโดยทางทนายอั่นบุรีรัมย์วันนี้เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านคำร้องของนายสนธิยาสวัสดีค่ะกรณียื่นหนังสือร้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเอาผิดโน้ตอุดมแต้พานิชกรณีทอล์กโชว์เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์นะคะโดยมีการพาดพิงถึงเรื่องความพอเพียงเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับนอกจากนี้นะคะทางทนายอั่นยังมีการเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีป้องกันการร้องเรียนที่ไร้สาระด้วยโดยทางทนายอั่นนะคะเปิดเผยค่ะว่าวันนี้เนี่ยมายื่นหนังสือต่อพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ระงับแล้วก็ยับยั้งแล้วก็ตีตกคำร้องของนายสนธิยานะคะเนื่องจากว่าคำร้องของนายสนธิยาเนี่ยไม่มีสาระไร้สาระไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ร้องมั่วซั่วนั่นเองนะคะรวมถึงการพูดของคุณโน้ตอุดมบนเวทีก็ไม่ได้เข้าข่ายคำร้องที่คุณสนธิยามาร้องไว้แต่อย่างใดนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดเผยอีกว่ากลุ่มคนที่ออกมาเดือดร้อนตอนนี้เนี่ยล้วนไม่พอใจส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่อายุมากแล้วนะคะตนเองมองว่าข้อเท็จจริงอาจจะไม่พอใจที่โน้ตอุดมมีการสื่อความหมายในเชิงว่าคนรุ่นเก่าไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนรุ่นใหม่มากกว่านะคะนอกจากนี้มีการนำเรื่องพอเพียงมาบังหน้านั่นเองค่ะรวมถึงกรณีที่คุณปารีณาไกรคุปต์ค่ะมีการเดินทางไปแจ้งความเอาผิดมาตรา112กับโน้ตอุดมเรื่องนี้ทนายอ่านบอกว่าไม่ได้เข้าข่ายเลยแล้วก็ทางคุณโน้ตอุดมสามารถแจ้งความกลับได้ด้วยนั่นเองนะคะ